Brain of Wine สวัสดีค่ะปุ้ยณพิชยานะคะกับ Core Wine Season 3ค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไวน์ทำมาจากพันองุ่นที่พบมากในเมืองไทยนะคะปุ้ยก็จะมาอธิบายในเรื่องราวกับพันองุ่นเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพันองุ่นพื้นเมืองของประเทศโลกไวน์โลกเก่าไวน์โลกใหม่คือจะรวมอยู่ในนี้หมดเลยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการนี้ด้วยค่ะเพื่อติดตามเกี่ยวกับพันองุ่นสนุกให้ได้เหล่าชาวคอไวน์ได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมค่ะรับรองเนื้อหานี่คือเพียบแน่นอนค่ะใครอยากจะสอบเตรียมสอบก่อนฟังได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่อยากอ่านหนังสือเองนะคะก็สามารถที่จะรับฟังรายการปุ้ยได้เหมือนกันค่ะแล้วใน EP นี้นะคะก็อยากจะนำเสนอองุ่นเขียวบ้างดีกว่านะคะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยปุ้ยก็ได้พูดเรื่องขององุ่นแดงไปนะคะเปิดเตปูชิอาโน่นะคะจากแคว้นราบูโซนะคะในครั้งนี้ก็ขอเลือกไวน์ขาวบ้างเป็นองุ่นเขียวนะคะก็คือไอ้องุ่นพันธุ์พื้นเมืองเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นพันธุ์องุ่นพื้นเมืองเนี่ยของแคว้นปีเอมอนเต้กันบ้างนะคะของอิตาลีเหมือนเดิมเลยค่ะพันธุ์องุ่นนี้นะคะก็เป็นพันธุ์องุ่นที่ได้กลิ่นมีกลิ่นหอมอีกตัวหนึ่งเลยนะคะเป็นอาโรมาติกเกรปวาไรตี้นะคะอีกตัวหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นองุ่นพันธุ์พื้นเมืองค่ะของเขตโรเอโร่นะคะฟังแค่บอกว่าโรเอโร่นึกออกไหมว่าเป็นองุ่นพันธุ์อะไรคนที่รู้ไวถ้าไม่รู้โอเคไม่เป็นไรนะคะชื่อองุ่นพันธุ์ชื่อว่าอาร์เนสค่ะชื่อเพราะนะเอาจริงที่ปุ้ยกินไวอาร์เนสเนี่ยเพราะชื่อเลยเพราะปุ้ยชอบชื่อเขาแค่นั้นเลยค่ะอาร์เนสสะกดว่า ARNEIS ค่ะอาร์เนสนะคะเป็นพันธุ์องุ่นเขียวนั่นเองซึ่งสีมันไม่เขียวเนาะเดี๋ยวเราจะพูดในเนี่ยในชั่วโมงต่อไปเนี่ยแหละค่ะมาแล้วในครั้งนี้จะพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับอาร์เนสเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีเรื่องราวของเขานะคะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของลักษณะกายภาพขององุ่นพันธุ์นี้นะคะมีเรื่องของอาโรมาหรือกลิ่นของเขานะคะว่าเป็นยังไงไวน์ขาวอันนี้เป็นกลิ่นยังไงบ้างนะคะแล้วก็การจับคู่กับอาหารค่ะแล้วก็พื้นที่ในการปลูกขององุ่นพันธุ์อาร์เนสหรืออานิสนี่นะนั่นเองนะคะโอเคเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะองุ่นพันธุ์อาร์เนสนะคะขอเริ่มจากตัวจุดเด่นของเขาก่อนเลยกันลักษณะเด่นขององุ่นพันธุ์อาร์เนสเนี่ยก็คือจะมีความหวานละมุนเขาเรียกเป็นเดลิเคทไวท์เกรปวาไรตี้นะคะที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ฟุ้งค่ะมีกลิ่นของแอปริคอตนะคะแล้วก็ลูกแพรสีเหลืองสุกค่ะแต่ถ้าเกิดมันสุกมากๆนะคะแล้วมีการเอจด้วยนะคะคุณก็อาจจะได้กลิ่นของที่มันเป็นเดี๋ยวค่อยเล่าต่อไปดีกว่านะเอาว่านี่คือลักษณะเด่นของเขานะคะหวานละมุนกลิ่นหอมดอกไม้ฟุ้งแอปริคอตและลูกแพรสีเหลืองสุกๆลักษณะพวงและผลองุ่นพวงองุ่นเนี่ยจะเป็นทรงกลวยแน่นนะคะลูกองุ่นเนี่ยจะกลมใหญ่นะคะเปลือกค่อนข้างหนานะแล้วก็เมื่อสุกมากๆเนี่ยจะมีสีออกเป็นสีเหลืองทองเลยค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นองุ่นที่ปลูกยากค่ะชอบแสงแดดแล้วก็อากาศอบอุ่นนะคะมีชื่อเรียกอื่นๆด้วยนะองุ่นพันธุ์อาร์เนสนะคะด้วยความที่เขาอยู่ที่ตรงแคว้นปีมอนเต้เนาะแล้วก็เมืองโรเอโรตรงเขตโรเอโรนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับบาโรโลแล้วก็บาบาเรสโกนะคะดังนั้นเขาจะมีชื่อเรียกของเขาเล่นๆว่าเป็นบาโรโลบลองโกหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าไวท์บาโรโลภาษาไทยก็คือบาโรโลสีขาวนั่นเองนะคะยังมีชื่อเรียกอีกนะคะว่าเป็นเบียงเชตโตดีอัลบานะคะมีชื่ออีกว่าเนบิโอโลเบียงโกหรือพี่แปลภาษาอังกฤษว่าไวท์เนบิโอโลเนบิโอโลสีขาวนั่นเองมีเบียงเชตตานะคะนี่ก็จะเป็นชื่อเรียกขององุ่นพันธุ์อาร์เนสนี้ค่ะต่อมานะคะเขามีเรื่องราวความเป็นมายังไงบ้างนะถิ่นกำเนิดขององุ่นพันธุ์อาร์เนสหรืออานิสเนี่ยอยู่ที่ตัวเขตของโรเอโรซึ่งโรเอโรเนี่ยเป็นชื่อเมืองนะคะซึ่งเป็นซับรีเจียนหรือภูมิภาคย่อยๆในการปลูกไวน์เนี่ยของแคว้นปีเอมอนเต้อยู่ที่ไหนถ้าดูตามแผนที่แล้วนะคะปีเอมอนเต้เนี่ยตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีค่ะแล้วอานิสเนี่ยสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า little rascal นะคะที่แปลว่าไวร้ายตัวน้อยน่ารักไหมคือในภาษาไทยนะไวร้ายตัวน้อยเนี่ยคือมันมีความหมายที่ต้องการจะสื่อถึงความยุ่งยากในการปลูกองุ่นสายพันธุ์นี้ค่ะด้วยความที่องุ่นเนี่ยติดเชื้อโรคราแป้งง่ายมากๆเลยค่ะทำให้มีผลผลิตน้อยค่ะแล้วก็จะรักษาความเปรี้ยวเนี่ยทำได้ยากอีกด้วยนะคะเนื่องจากองุ่นอาร์เนสเนี่ยมีแนวโน้มจะสุกมากเกินไปถ้าเกิดหากเราเก็บเกี่ยวช้านะคะส่งผลทำให้ไวน์เนี่ยเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ทำให้ไวน์เสียรสชาติได้ง่ายนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเห็นตัวอานิสเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเป็นไวน์ที่ต้องดื่มตั้งแต่อายุเขาน้อยๆนะคะแต่เขาก็จะมีการบ่มเอจจิ้งในบอทเทิลด้วยนะซึ่งจะเป็นกฎของทางเขตของเรโรซึ่งเป็นเขตของ DOCG ค่ะซึ่งเป็นเขตที่ DOCG เนี่ยมันแปลว่าคุณภาพที่สูงที่สุดของประเทศอิตาลีค่ะเขตโรเอโรเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นเขตที่เมื่อกี้ที่ปุ้ยบอกไปคือเ
เขตของ DOC นะคะแต่ว่ามันจะเป็นอยู่ในส่วนของ DOCG นะมีหลายตัวที่เป็น DOCG นะคะซึ่งเป็นเขตที่ผลิตไวน์เนี่ยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็มีแบบแผนนะคะเมื่อปีเขาได้รับ DOC เนี่ยเมื่อปีคศ1985แล้วก็ได้รับยกระดับขึ้นเป็นเขตพื้นที่ไวน์เกรด DOCG ซึ่งเป็นคุณภาพสูงสุดเนี่ยเมื่อปีคศ2005นี่เองค่ะองุ่นสายพันธุ์นี้นะคะไม่รับความสนใจมากเท่าที่ควรนะเหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆอย่างเช่นวิองนีเอนะคะหรือมาวาเซียนะคะพูดง่ายๆเนี่ยองุ่นสายพันธุ์นี้มันเกือบหายสาบสูญไปเลยก็ว่าได้นะแล้วก็เหลือผู้ผลิตไวน์ขาวเนี่ยจากองุ่นพันธุ์อาร์เนสเนี่ยมีแค่2คนเท่านั้นนะคะเท่าที่ปุ้ยได้ศึกษาอ่านมาเนาะจากเว็บไซต์นะคะที่เป็นเว็บไซต์ของทางwinepro.org นะคะแล้วก็ในเรื่องของIndependent Wine นะคะที่บอกเล่าเรื่องราวขององุ่นพันธุ์นี้แล้วก็ไวน์ทางอิตาลีนะคะแล้วก็อ่านมาจากของหนังสือที่เป็น Wine Atlas บ้างหรือที่จะเป็น Wine Bible บ้างนะคะก็สรุปมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองนะคะกลับมาผู้ผลิตไวน์ขาวจากอาร์เนสเนี่ยมีเหลืออยู่แค่2คนตอนสมัยนู้นนะคือคุณ Vietti ค่ะแล้วคุณ BrunoGiacosa นะคะในช่วงต้นปีคัสคริสต์ศักราชที่1970แล้วก็10ปีต่อมาเนี่ยหลังจากที่เขาได้มีการปลูกองุ่นทําปลูกองุ่นอาร์เนสนี้มีการทําไวน์นะคะผู้บริโภคเนี่ยก็หันกลับมาสนใจไวน์ขาวจากแคว้นปิยามันเต้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงส่งผลให้มีการฟื้นฟูสายพันธุ์นี้ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆด้วยนะคะเป็นที่ชื่นชอบของคอวาอีกครั้งจนมาทั่งถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะองุ่นอาร์เนสเนี่ยที่ปุ้ยบอกว่ามันเหมือนจะหายสับสูญไปเนี่ยเพราะว่าอันนี้เอาจริงเท่าที่อ่านนะก็เหมือนไม่มีคนที่จะกินมันเท่าไหร่อ่ะเพราะตอนนั้นเหมือนเขาจะกินในเรื่องของไวน์แดงแล้วก็จะมีองุ่นขาวพันธุ์อื่นๆนะคะแล้วด้วยความที่เขาปลูกยากนี่แหละเลยทำให้องุ่นพันธุ์นี้เนี่ยเขาไม่อยากจะปลูกกันนะคะการปลูกองุ่นพันธุ์อาร์เนสควรจะต้องแบบใช้อากาศคือเขาชอบอากาศแบบไหนองุ่นพันธุ์อาร์เนสเนี่ยชอบอากาศแบบไหนนะคะองุ่นพันธุ์อาร์เนสเนี่ยจะปลูกได้ดีในภูมิอากาศที่เย็นนะคะแล้วก็อบอุ่นเหมือนกันนะคะชอบแสงแดดนะคะอย่างเช่นประเทศอิตาลีเนี่ยซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดเขาเนี่ยนอกจากอิตาลีแล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถเติบโตได้ดีในประเทศโลกใหม่ด้วยนะคะอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียนะคะในพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่เป็นเนินเขานะคะมีอากาศที่มันเย็นนะคะอย่างเช่นเขตของอเดเลดฮิลส์นะคะที่อยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียนะคะมีรัฐแทสมาเนียค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเขตคิงวาเล่นะคะแล้วก็มอร์นิงตันเพนินซูล่านะคะซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันของไทยในส่วนของในรัฐเมลเบิร์นเนาะแล้วก็มีเขตของยาร่าวาเล่ด้วยนะคะซึ่ง3เขตดังกล่าวที่ปุ้ยพูดมาเนี่ยล้วนอยู่ในรัฐของวิกตอเรียนะคะมันคือเมืองเมลเบิร์นไม่ใช่รัฐเมืองเมลเบิร์นมอร์นิงเพนินซูล่าเมื่อกี้ที่พูดไปมอร์นิงตันเพนินซูล่าเป็นพื้นที่ของเมืองเมลเบิร์นนั่นเองนะคะดังนั้นเขตคิงวาเล่นะคะมอร์นิงตันเพนินซูล่านะคะแล้วก็ยาร่าวาเล่เนี่ย3เขตนี้อยู่ในรัฐวิกตอเรียค่ะซึ่งอยู่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะแล้วก็ยังเจอในเขตในส่วนของ Southern Highland ด้วยนะคะของรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะประเทศอเมริกาก็มีปลูกพันธุ์อาร์เนสแล้วเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นในเขตของภูมิอากาศเย็นเนาะก็จะเป็นทางของโทนของเวลเวตวาเล่นะคะในรัฐออริกอนนะคะแล้วก็จะมีของเขตโซนาม่าเคานตี้ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่มีอากาศที่เย็นเพราะมีหุบเขาเยอะเนาะแล้วก็ในส่วนของประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็จะมีเขตของกิสบอนนะคะแล้วก็เขตฮอกส์เบย์แล้วก็เขตมัลโบโรนั่นเองนะคะก็จะมีอาการปลูกองุ่นที่ทำไวน์ขาวที่มีกลิ่นหอมสดชื่นเนี่ยคือเขาโด่งดังมากในเรื่องของเขตมัลโบโรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของไวน์โซวิญญองบลองนะคะแต่กลับมาที่อาร์เนสก่อนนะสไตล์ของไวน์แล้วก็รสชาติของไวน์อาร์เนสเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามาพูดตรงนี้กันด้วยดีกว่าเนาะอาร์เนสเนี่ยมีกลิ่นยังไงบ้างใช่ไหมก็จะเป็นกลิ่นเมื่อกี้อย่างวันเนี้ยที่ปุ้ยได้ลองเทสนะคะก็จะเป็นของไร่องุ่นที่ชื่อว่าวิเต้คอลเต้นะคะแล้วก็เป็นองุ่นที่มีการอยู่ในซูรีสไตล์ของเขาเนี่ยแสดงว่ามีทางที่เป็นจะบ่มในโอ๊กก็ได้นะคะหรือไม่บ่มในโอ๊กก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอาร์เนสเนี่ยจะไม่ค่อยบ่มในโอ๊กเท่าไหร่ก็คือจะเป็นแบบเขาต้องการที่จะให้อาร์เนสออกมาโชว์ศักยภาพความองุ่นความเฟรชความฟรุตตี้ของเขานะคะได้เต็มที่แต่อย่างที่ปุ้ยบอกคือก็ยังมีส่วนที่เอาไปบ่มในโอ๊กด้วยเหมือนกันนะคะก็คือแล้วแต่ไวน์เมกเกอร์นั่นเองค่ะว่าเขาอยากจะให้ไวน์อาร์เนสนั้นเนี่ยออกมาเป็นรสชาติแบบไหนนะคะตัวที่ปุ้ยกินเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมีการบ่มออนลีนะคะซูลีอยู่ในถังสตีลแบกก็คือสเตนเลสสตีลแบกนั่นเองค่ะเป็นแทงค์สเตนเลสใหญ่ๆนั่นเองนะคะ
กลับมาที่กลิ่นยังไม่พูดถึงกลิ่นเนาะอย่างที่ปุ้ยบอกคือตัวของอาร์เนสเนี่ยเป็นองุ่นที่เป็นกลิ่นหอมที่ให้กลิ่นหอมกลิ่นหอมของอะไรบ้างนะคะก็จะมีกลิ่นหอมของความสดใหม่ของแอปเปิ้ลแล้วก็กลิ่นของลูกแพรสุกๆนะคะแล้วก็จะมีคือพูดง่ายๆคืออาร์เนสเนี่ยเป็นในทางโทนของฟรุตตี้นะคะหรือฟรุตฟอร์เวิร์ดนี่แหละแล้วก็มีอโรมาที่เป็นแบบเหมือนปลายๆก็จะเป็นในส่วนของแบบมีโซนของนัตตี้เฟเวอร์เข้ามาบ้างหรือมีมินอริตี้ด้วยนะคะเพราะพื้นดินของในส่วนของเขตโรเอโรเนี่ยมันจะเป็นดินเคลย์หรือเป็นดินเหนียวแล้วก็มีเป็นดินทรายนะคะแล้วก็มีชั้นของเขาข้างล่างเนี่ยก็จะเจอขุดเจอเปลือกซากเปลือกหอยอยู่ตรงนั้นเยอะมากเลยค่ะทำให้ตัวไวน์ขาวของเขาเนี่ยจะได้กลิ่นของมินเนอริตี้เข้ามาด้วยนั่นเองนะคะเป็นเอกลักษณ์อีกอันนึงเหมือนกันที่น่าลองหามาดื่มนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยตัวไวน์อานิสเนี่ยปุ้ยมองว่ามันมีเลเยอร์ของกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไวน์อันนี้ส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยเป็นมีเดียมบอดี้ทูฟูลบอดี้เลยนะคะเนี่ยแหละคือจุดเด่นของเขาอีกอันหนึ่งนะคะตัวอันนี้เวลาได้เทสลงไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความริชคือความที่มันเป็นความที่เข้มข้นของกลิ่นของเลมอนด้วยนะคือกินเข้าไปปุ๊บคือมันกินง่ายมันอีซี่ซิปอะแอซิดิตี้ก็กลางๆนะคะไม่ได้สูงมากมีความสดชื่นมากๆแล้วก็จะมีกลิ่นของดอกไม้สีขาวด้วยอย่างเช่นกลิ่นของดอกมะลิแล้วก็กลิ่นของหอมของดอกไม้ขาวอาคาเซียค่ะซึ่งถ้าคุณกินอย่างที่ปุ้ยบอกคือถ้าดริงก์ยังเนี่ยตอนที่อายุเขายังน้อยเนี่ยคุณจะได้กลิ่นฟลอรัลที่มันค่อนข้างที่ชัดมากๆเลยนะคะถ้าเกิดบ่มไว้ในขวดนานหน่อยอย่างเงี้ยอย่างของปุ้ยเนี่ย2018มากินตอนปี2022ดังนั้นกลิ่นของความเป็นดอกไม้เนี่ยมันเริ่มจางหายไปละปุ้ยจะได้กลิ่นของความเป็น dry apricot มากกว่ามีกลิ่นของฮันนี่เข้ามาหรือกลิ่นของน้ำผึ้งนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นอย่างที่ปุ้ยบอกคือได้กลิ่นชัดเจนมากๆคือกลิ่นที่เป็นมินเนอรัลนะคะเนี่ยดมออกมาเนี่ยหอมมากแล้วก็กลิ่นพูดไปกินไปมันได้อรรถรสเหลือเกินนะคะสดชื่นมากๆเลยนะกินปุ๊บซิตรัสมันมามันมีความเป็นบอดี้นะดีอ่ะดีเลยคือถ้าให้ปุ้ยนึกถึงมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกับชาโดเน่นะคะแบบเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นในส่วนของที่มันบ่มโอ๊กนะคะมันจะมีซิตรัสมีความเป็นทรอปิคอลฟรุตบาร์ถ้าเกิดมันเอจแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนในส่วนของเวเดโฮด้วยนะคะที่เป็นองุ่นขาวที่เป็นออกหอมเหมือนกันออกคริสออกแบบมีบอดี้นะอันนี้ก็คือลองไปหาทานดื่มดูได้เลยนะคะเมื่อกี้ปุ้ยบอกไปว่ามันจะมีถ้าเป็นการเอชแล้วนะจริงๆมันคิดออกแล้วมันจะมีความเป็นออเรนจ์พีลด้วยนะคือเปลือกของส้มนะคะแล้วก็มีกลิ่นของมะกรูดด้วยนะถ้าให้เทียบของกลิ่นไทยๆนะคะมีกลิ่นของดอกฮันนี่ซัคเคิลด้วยนะแล้วก็จะมีอัลมอนด์อยู่ด้วยปลายๆแต่ยังไงปุ้ยก็ยังคงมั่นใจว่าเขามีกลิ่นของมิเนอริตี้ที่แบบมันให้ความลึกของไวน์ตัวนี้ได้ให้มีมิติมากขึ้นเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอีกอันนึงที่ปุ้ยรู้สึกรับรสได้คือมีกลิ่นรสชาติของความเค็มเล็กน้อยมันแปลกมากเลยนะมันไม่ได้แบบทำให้ไวน์มันแย่คือมันทำให้มันแบบมีรสชาติที่มันออกเค็มเป็นเล่มเป็นเล่มนะมันน่าสนใจมากเลยครับ acidity มันก็medium plus ประมาณนี้นะคะแล้วเราควรจะต้องเสิร์ฟไวน์อานิสนี้ยังไงเพราะอานิสเนี่ยอย่างที่ปุ้ยบอกคือมันเป็นองุ่นขาวดังนั้นคุณต้องแช่เย็นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราควรจะต้องแช่ให้มันเย็นเลยนะคะประมาณ 7-10 องศาเซลเซียสนะมันควรต้องชิลแบบให้มันเย็นจัดๆเลยนะคะมันเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกต์มากๆสำหรับอานิสเนาะเพราะมันจะแบบปล่อยกลิ่นออกมาได้แบบมันหอมมากเลยนะคะแล้วก็ควรจะเสิร์ฟในแก้วที่เป็นแก้วแบบ regular medium size white wine glass นะคะก็คือจะเป็นขนาดที่มันออกแบบกลางๆหน่อยๆเนาะเพราะปุ้ยเคยปุ้ยลองทั้ง3แก้วแล้วมีแก้วตัวหนึ่งที่มันเวิร์กสุดคือเนี่ยแหละออกเป็นแก้วแบบขนาดใหญ่กลางๆหน่อยนะคะก็จะมีกระป๋องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะเพราะมันจะได้กลิ่นที่แบบมันจะมีกลิ่นที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะมันดีมากสำหรับกินในวันร้อนๆอย่างวันนี้ที่ปุ้ยได้เทสนะคะวันนี้ตอนเช้านี่ร้อนมากเลยปุ้ยก็เอามาเทสตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเหมาะมากจริงๆแล้วก็เวลาจะกินก็คือแช่ในไวน์คูลเลอร์ตลอดเวลายิ่งดีนะคะเพราะว่าไวน์อานิสเนี่ยควรต้องกินแบบเย็นนะคะควรจะปล่อยให้อานิสเนี่ยหายใจบ้างไหมเพราะด้วยความที่ตัวอานิสเนี่ยเป็นไวน์ที่เป็นมีเดียมถึงฟูลบอดี้ไวน์ขาวไปที่เป็นแบบ medium to full body นะคะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องให้มันแบบหายใจบ้างก็ได้นึกออกไหมคือเปิดมาแล้วก็เหมือนจริงๆแล้วก็คือกินได้เลยนะคะแต่จริงๆถ้าให้ดีนะปุ้ยมองว่าให้ปรับให้เขาหายใจไปสัก10นาทีอ่ะก
่อนเสิร์ฟอ่ะพูดว่ามันเวิร์กที่สุดละเพื่อให้มันได้กลิ่น secondary flavor หรือแบบ aroma ออกมาให้มันชัดยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความมันมีความละมุนน่ะมากขึ้นนั่นเองอ่ะกลับมาที่ food pairing กันบ้างค่ะว่าเราจะแพร์อาหารกับไวอานิสเนี่ยได้อะไรบ้างซึ่งจริงๆปุ้ยมองว่าอานิสเนี่ยมันง่ายนะกับการที่จะแพร์อาหารน่ะเพราะด้วยความที่เขามีบอดี้ที่มันกลางไปถึงหนักถูกไหมแล้วก็รสชาติเขามีออกเค็มเล็กๆด้วยอ่ะแล้วก็มีบอดี้ที่ 13% แบบที่มันได้กับทุกอย่างอ่ะคือพูดง่ายคือมันเป็นฟู้ดเฟรนลี่มากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับครีมพาสต้าก็ได้เพราะด้วยความที่เขาก็คือมีการเอจอยู่ในซูรีบ้างนะคะมีมิโนริตี้นะมีคาโบนาร่านี่ไปได้เลยนะคะไก่ย่างได้นะคะฟิชที่มันไม่ได้มีความมันมากๆอย่างเช่นซีแบสกระพงทะเลแบบเนี้ยก็ยังได้อยู่นะคะแล้วก็มันไปได้ดีกับอานิสนะคะแล้วก็ยังมีพวกที่เป็นกุ้งย่างไปได้ค่ะออยสเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะดังนั้นปุ้ยมองว่าอานิสเนี่ยอ่านหรืออานิสเนี่ยมันไปทุกอย่างค่ะถ้าไปอาหารไทยก็ยังไปได้นะแต่อยากกินอาหารเผ็ดมากนะเพราะด้วยความที่แอลกอฮอล์เขาก็ 13% แล้วอะค่ะดังนั้นก็อาจจะที่มากินเผ็ดกลางๆหน่อยอย่างเงี้ยปุ้ยว่ามันเหมาะนะชีสแพริ่งก็ยังทำได้นะคะเท่าที่อ่านมาเนี่ยสามารถที่จะแพริ่งได้กับพวกสเตรชเคิร์ดชีสก็ได้นะคะที่ทำมาจากนมวัวนมแกะอย่างเงี้ยทำกินได้นะคะสามารถที่จะแพร์ได้กับมอสซาเรลล่าก็ได้บรีชีสได้นะคะมีเปโกริโน่ก็ได้กอร์กอนซอล่าก็ได้เพราะปุ้ยลองเทสกอร์กอนซอล่าแล้วก็ไม่แย่นะทั้งที่กลิ่นของเขามันก็จะแบบกลิ่นของกอร์กอนซอล่าเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะแหลมมันค่อนข้างจะฉุนนะคะตัวนี้ยังเอาอยู่นะคะพูดง่ายคือมันเวิร์กทุกอันอะไอติมยังกินกันได้เลยอะเนาะมันก็อร่อยแหละกลับมาที่ตัวแอลกอฮอล์เมื่อกี้ที่ปุ้ยพูดเนาะปกติแล้วเนี่ยอานิสเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแอลกอฮอล์คอนเทนต์ของไวอานิสเนี่ยจะอยู่ที่11.5-13%เลยนะคะก็อย่างที่ปุ้ยบอกคือมันก็จะคือมีเดียมทูฟูลบอดี้ไวไวนั่นแหละดังนั้นก่อนที่จะซื้อไวอานิสนะคะลองดับเบิลเช็คข้างหลังเลเบลนิดนึงเนาะว่าคุณอยากได้อานิสสไตล์ไหนอยากได้สไตล์ที่มันเป็นแบบกลางๆไปทางอ่อนหรือจะเป็นกลางแล้วออกไปทางเข้มนะคะคุณก็จะสามารถที่จะแฮปปี้กับการกินไวในครั้งนั้นนะคะแล้วก็จะได้รู้ได้ว่าเราจะได้กินเนี่ยเราควรจะต้องกินไวอานิสกี่แก้วนะถ้าเกิดคุณต้องไปขับรถอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเจอ 13% น่ะก็เผาๆหน่อยนะคะมันเมานะบอกเลยสาวๆที่คอนเซิร์นเรื่องของแคลอรี่นะคะอานิสเนี่ยมีแคลอรี่เนี่ยแค่เอาจริงๆนะไม่ได้เยอะนะแคลอรี่อยู่ที่ประมาณ22-27กรัมต่อแก้วเองค่ะพอได้ความที่อานิสเนี่ยมีน้ำตาลก็มีน้ำตาลน้ำตาลระดับหนึ่งนะคะน้ำตาลคงค้างนะแต่เขาค่อนข้างกินแล้วมันจะค่อนข้างที่จะออกออฟไดร์นะคือมันจะหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานมากเลยนะคะแล้วก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดคุณกินสักประมาณแก้วนึงเนี่ยก็พอแล้วเนาะประมาณ 22-27 กิโลแคลอรี่เพราะว่ามันก็โอเคแล้วล่ะค่ะสรุปเลยนะคะว่าอานิสเนี่ยหรืออานิสเนี่ยเป็นองุ่นขาวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอีกอันนึงนะคะที่สามารถที่จะพบได้อยู่แค่อยู่ในปิเอมอนต์แคว้นปิเอมอนต์ในทางตอนเหนือของอิตาลีเท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าตัวของอานิสเนี่ยอย่างที่ปุ้ยบอกคือในเขตของโรเวโรเนี่ยเขาจะปลูกแค่ 2,000 น่ะก็คือจะมีเนบิโอโลแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอานิสหรืออานิสเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นในระดับของ DOCG แล้วด้วยเนี่ยกฎเขาว่าเอาไว้ว่าถ้าเกิดเป็นโรเอโรเบียงโกที่ทำมาจากอานิสหรือโรเอโรอานิส DOCG เนี่ยคุณจะต้องใช้องุ่นอานิสอย่างน้อย 95% อยู่ในไวน์อีก 5% เนี่ยสามารถที่จะเบลนด์ได้กับตัวเนทีฟตัวอื่นนะคะหรือจะเป็น International Grape อย่างเช่นชาโดเน่ได้นะคะส่วนเนบิโอโลอยู่ในเคโดเอโรเนี่ยคือคุณจะต้องมีอยู่ที่ 90% อย่างน้อยนะคะที่ใช้เนบิโอโลในการทำไวน์แดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกอันนึงที่อยากจะบอกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณก็จะเจออานิสที่เป็น 100% เหมือนกันนะคะแล้วด้วยความที่อานิสเนี่ยมันเป็นองุ่นที่มันปลูกยากด้วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้ลองหาซื้อลองดื่มดูนะคะอานิสว่าเขาเป็นรสชาติแบบไหนนะคะ
็นเป็นถูกจริตคุณหรือเปล่านะเพราะสับปุ้ยแล้วปุ้ยมองแล้วเหมือนก้ำกึ่งระหว่างแบบโซอาเวกับชาโดเน่ยังไงไม่รู้อะพอกินลงไปแล้วเนาะแล้วก็ acidity เขาเนี่ยมันก็กลางๆมันไม่ได้แบบเปรี้ยวโดดมากๆเลยนะคะแล้วมีบอดี้ด้วยแล้วก็มันมีความซับซ้อนของกลิ่นที่ทำให้คุณเนี่ยปุ้ยเชื่อว่าทำให้คุณอาจจะชอบไวน์ขาวเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้อีกตัวนึงอะนอกจากแบบไวน์ขาวฟุ้งฟริ้งหอมอย่างเช่นในโทนของเกวิสตราเมเนอร์นะคะหรือจะเป็นของมาวาเซียที่เป็นองุ่นพันหอมแล้วมันหอมจริงๆนะ2000ที่ปุ้ยพูดมานี้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบตัวเท็กเจอร์ของเขามันจะคล้ายกับโซเวียงบองก็ได้นึกออกไหมแต่ว่าโซเวียงบองมันจะออกความเขียวมากกว่าแต่อันนี้เนี่ยคุณจะไม่เจอความเขียวแบบนั้นเนาะกลิ่นเขียวๆคุณจะไม่เจอดังนั้นปุ้ยเลยมองว่ามันมีความคล้ายคลึงกับชาโดเน่มากกว่าองุ่นพันนี้นะคือมันทำไปทั้งแบบบ่มโอ๊กก็ได้ไม่บ่มโอ๊กก็ได้นึกออกไหมมันจะมีทั้งความแบบสดชื่นมีเซเวอรี่คือมันเอเลแกนต์อะสำหรับตัวอันนี้สำหรับปุ้ยนะคะคือค่อนข้างที่เป็นไวน์ที่มีมิติเลยทีเดียวแต่ปุ้ยคิดว่าใน EP นี้นะค่อนข้างที่จะครบเรื่องราวขององุ่นพันอันนี้นะคะไม่มากก็น้อยเนาะยังไงก็ฝากรบกวนติดตามรายการด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ปุ้ยต่อไปด้วยค่ะแล้วเจอกันใน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย Rain of Wine